วันนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยถนนก็ลื่นๆจ้ะถนนลื่นฝนตกแรงอากาศไม่ค่อยดีเลยจ้ะไม่มีแดดเลยวันนี้ไปสวายอูจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นีละมุนจะพาไปเที่ยวชมเมืองสวายอูนะจ้ะช่วงที่ว่าพาพ่อใหญ่ไปหาหมอเอาเล่าถิ่มไว้กับหมอแล้วเพราะว่าพ่อใหญ่เราไปตรวจมะเร็งจ้ะพี่น้องจ้ะจะเอากล้องส่องเข้าไปตรงรูตูดเลยนะจ้ะวันนี้ลึกมากเลยจ้ะอาสิเก็บอาสิปวดกับมือนี่เลยเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวมือนี่เขาไปเบิ่งกันเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ละมุนจะพาพี่น้องไปเบิ่งว่าที่เมืองสวายอูมันเป็นยังไงเนาะจ้ะมันจะสวยงามไหมเป็นบรรยากาศเป็นยังไงเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาไปติดตามกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้าตามมาจ้าเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาที่เซ็นทรัลของสวายอูนะจ้ะในบ้านในเมืองนะเจ้าจ้ะในเมืองในเซ็นทรัลในดาวเทาจ้ะเพื่อนๆจ้ะในดาวเทาเซ็นทรัลในเมืองเนาะจ้ะของสวายอูจ้ะเพื่อนๆจ้ะเราไปดูกันนะเจ้าว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเนาะที่นี่ก็เมืองก็ไม่ใหญ่มากจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่ละมันไม่รู้ว่าประชากรเขามีเท่าไหร่นะจ้ะกูมังเงี้ยสามีก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะทีนี้เรามันจะขอเช็คแล้วก็จะเขียนให้พี่น้องเบิ่งข้างล่างนะจ๊ะว่ามีประชากรเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะที่สมัยอูจักเพื่อนจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในดาวทาวหรือเซ็นทรัลหรือว่าในเมืองของเขาเป็นยังไงกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะสวยจ้าเพื่อนๆจ้าโบสถ์สวยงามมากสวยเดี๋ยวนี้เราบังค่อยลงถ่ายรูปเพื่อนๆดูนะจ้าเอตบูวีคัมบักเนี่ยร้านพิซซ่าแต่เพื่อนๆเอตทูพรีเมียร์ร้านพิซซ่าจ้าจิวันโนไลส์มูล่าเบอร์ติเฮียร์ฟอร์ไนกีวีร้านของพวกผักผลไม้ของใช้แล้วก็คุปเอ็กซ์ต้าจ้าเอ็กซ์ต้าอยู่ตรงนี้จ้าเพื่อนๆจ้าพอดีนีลมนกับสามีมาถึงก่อนเวลาหาหมอก่อนเวลาจากเพื่อนๆจ้าเมื่อเช้าเราลิซ่าลิซฟอดพอดีฮานุวันบีนันตอนนี้เราก็กลับเข้ามาที่เซ็นทรัลนั้นจ้าเพื่อนๆจ้าเมืองไม่ใหญ่จ้าเล็กๆจ้าเดี๋ยวเราไปที่คุปกันเนาะเข้าห้องน้ำกันหน่อยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่จ้ะสวยอู้โรงเรียนโรงเรียนฮาวิดาโกนอะไรอีกแกเป็นพวกมอพวกอะไรจ้ะเพื่อนๆจ้ะเป็นไรลี่เฮดเดี๋ยวมาสกิลเตอร์อะไรเชิญเลยพวกคุณไปดูว่าในคุกมีห้องน้ำให้เข้าหรือเปล่านะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะเหมือนบ้านพักคนชราเลยจ๊ะแต่ว่ามันกลับมาละฟองแห้เลยกลับเข้ามาในวิลล่าเนาะวิลล่าภาษาอังกฤษนี่มันก็จำถูกโทษเยอะเพื่อนๆจ๊ะคุบดีกว่าจับเอ็กตาจับเพื่อนๆจ้ะการพาแค่แห้เลยไม่รอตัวนะวันนี้ก็ถึงแล้วจ้าเพื่อนๆจ้ะกลับมาที่เดิมจ้ะกลับมาที่เดิมเดิมคือผัวจะเข้าไปแล้วจ้ะตอนนี้จะเข้าไปแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะจะเข้าไปตรงนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวนกตอนนี้สามีก็จะดื่มน้ำลงไปเยอะๆนะคะเขาก็จะดื่มน้ำลงไปเยอะๆค่ะเพราะจะต้องฉี่ให้หมอมีโมทิสะวกแล้วฟอฮันนี่ละเขาจะทิสะมันสติทอชเบลดอ๋อสามีบอกว่าจะต้องดื่มน้ำเยอะแล้วก็จะต้องฉี่
ฉี่แล้วเขาทาปีเดียวสันแล้วเขาก็ถ่ายรูปถ่ายรูปข้างในจะเพื่อนๆจะข้างในของอวัยวะเพศของผู้ชายนะคะเขาจะถ่ายรูปข้างในจะว่ามันเป็นยังไงเนาะสงสารจังเลยวันนี้พระเอกเราจะโดนกล้องเสียบเข้าไปในรูทวารจ้าเพื่อนๆจ้าเข้าไปข้างในเลยจ้ะเป็นสายยาวๆเข้าไปเลยจ้ะเจ็บปวดทรมานอูรูเซออกเสียงไม่ค่อยถูกเพื่อนๆนิรมนจะออกเสียงอูรูเซอูรูเซไม่ออกเขาจะให้ออกเซยาวๆแต่นิรมนออกเสียงเซยาวๆไม่ได้จ้ะเป็นคลินิกนะจ้ะเป็นคลินิกเล็กๆจ้ะเฉพาะทางจ้ะเกี่ยวกับมะเร็งหมอก็จบจากฮันฟาดีสคูลและยูนิเวอร์ซิตี้ฟอร์มคอร์เรจฟอร์มด็อกเตอร์ฟอร์มเยอรมันีล่ะยามันเดสสเปเชียลิสต์ดิสสเปเชียลิสต์ฟอร์ทิสติ้งสามีบอกว่าอันนี้สเปเชียลคลินิกนี้จะสเปเชียลแต่ตอนนี้นี่เรามันก็จะพาสามีย่างเข้าไปข้างในคลินิกนะคะข้างในคลินิกโอ้โหซื้อโอ้โหซื้อนะจ๊ะซื้อบรรยากาศคลินิกอูรูเซอร์จ้ะแล้วข้างในเป็นยังไงเนาะมันจะได้เข้าห้องน้ำด้วยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพูดเสียงดังไม่ได้ตอนนี้ก็นั่งรอจะนั่งรอกินประมาณนี้นะคะนี่เป็นที่นั่งรอจะเป็นเพื่อนโอเคฮาดาตอนนี้นิรมนก็จะออกไปรอสามีในรถนะจ๊ะอุ้ยลมนิรมนจะรอเพราะว่าจ๊ะเพราะว่าถ่ายทำข้างในได้ไม่เยอะเนาะนิรมนก็ทำงานในรถรอสามีจ๊ะนะคะตอนนี้ลมแรงมากๆเลยจ๊ะลมแรงมากกุญแจรถเอาลงมาด้วยไหมอุ้ยหนาวด้วยพี่น้องเอ้ยสามีในรถจ้ะข้างในมันแคบเนาะเพื่อนๆจ้ะมันคุยไม่ได้พูดไม่ได้จ้ะเพราะว่าเขาเป็นคลินิกเล็กๆจ้ะเพื่อนๆจ้ะเฉพาะทางนะจ้ะโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่สามีนิรมนเสร็จที่เขาเอากล้องเข้าไปตรวจเช็คในรูทวารดูแล้วจ้ะว่ามันจะเจ็บจะปวดมากไหมหรือยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันตอนเพื่อนเซตนะจ้ะนิรมนจะถามเพื่อนๆว่าเป็นยังไงเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอเคจ้าโอเคจ้าพี่น้องนิรมนกับที่สัมภาษณ์สามีวูดันวุ้นอะไรอีกวุ้นโนทีดีเลกเกอินนะอีกเวลเปล่าเล็ดสามีบอกว่าเจ็บนิดหน่อยจะเพื่อนจ้าไม่เยอะจ้าเดเลกเกอีอีดันนะแล้วในรูตูดจ้าเพื่อนในรูตูดเลยจ้าเป็นคำไม่สุภาพเลยนะจ้าโอเคจ้าเพื่อนๆกลับบ้านค่ะตอนนี้เราก็แวะชมโบสถ์นิดหน่อยนะคะลมจะแรงมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้าลมแรงมากๆนิรมนก็ขอปิดเสียงภาคนิดหน่อยนะจ้าเพื่อนๆจ้ามันลมมันแรงฟังไม่รู้เรื่องเลยจ้าเพื่อนๆจ้าสังเกตที่ต้นไม้ค่ะลมแรงเป็นเหตุสังเกตได้จ้าเพื่อนๆบ้านเมืองเขาไม่ใหญ่มากค่ะมีประชากรประมาณ 5,400 กว่าคนจ้าเพื่อนๆจ้าลมแรงมากๆจ้านิรมนอาจจะภาคไม่ตรงนะจ๊ะโบสถ์สวยงามพี่น้องงามงามเลยเบอร์อุ้ยหนาวสุดๆเลยจ้ะเพื่อนๆหนาวสุดๆเลยจ้าด้านหน้าจะเป็นหน้าของโบสถ์นะคะคืออินฟอร์เมชันเกี่ยวกับโบสถ์นะจ๊ะวันนี้มันหนาวเพื่อนๆนิรมนยังแต่ก็ยังคือน้องจ๊ะพูดก็ตะกุตตะกักนะยาวมากเลยจ้ะโดนแสงแล้วจ้ะThank you.
ดินนี่ละมุนไม่ไหวแล้วนี่ละมุนหางเริ่มเพื่อนสามีไม่ไหวแล้วไปแล้วจ้ะจ้ะเพื่อนๆจ้ะสามีบอกว่าตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำจ้ะจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำตรงนี้จะทานได้จ้ะอ่างเก็บน้ำน้ำที่ทานได้นะคะที่ดื่มได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะบริเวณนี้จ้ะที่ซวยอู้จ้ะเพื่อนๆจ้ะออกมานอกตัวเมืองนิดหน่อยจ้ะเพื่อนๆจ้ะจากวิวบรรยากาศเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะตรงนี้ข้างล่างก็จะประมาณนี้จ้ะวิวเห็นมากเลยเพื่อนๆมีละมุนเห็นป่าเห็ดปีนาที่มันเราะเบิ่งเพื่อนๆจ้ะเป็นเห็ดตาอะไรของเขาเนาะตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะอุ้ยหนาวมากเลยเพื่อนๆเห็นมันกลัวเรื่องจ้ะเท้าไม่ค่อยดีจ้ะบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะโอ้ยหนาว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 เป็นอ่างเก็บน้ำจืดจ้ะเพื่อนๆจ้ะอ่างเก็บน้ำจืดที่สวยว่ะถ้านิลมนพูดผิดกับนิลมนขอโทษขออภัยจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอ้ยเย็นมากเย็นมากเดียวจ้ะเดียวเด็กก็บินอยู่จ้ะเพื่อนจ้ะบรรยากาศรอบๆมือนิลมนสั่นอยู่จ้ะนิลมนหนาวเพื่อนนิลมนหนาวเย็นสุดๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอ้นี่ละมุนไม่ไหวแล้วจ้ะนี่ละมุนไม่ได้อยากคัดตัวใหญ่ลงมาจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่คืออ่างเก็บน้ำจืดจ้าเพื่อนๆจ้ะอ่างเก็บน้ำจืดนะจ้ะที่สวายอูจ้ะโอ้เย็น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 จ้ะเพื่อนๆจ้ะจะไม่ไหวแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะขึ้นละไปละไปแล้วจ้ะแข็งนี่ละมุนบริษัทเซ็กเคนยาอีโตมาจ้ะมันอยู่ในรถพี่ใหญ่ขับรถผ่านก็เลยกระโดดเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอเคจ้าฝากคลิปที่สวยอูที่อ่างเก็บน้ำที่สวยอูอ่างน้ำตรงนี้เป็นอ่างน้ำกินน้ำใสจ้ะพี่น้องจ้ะที่จะส่งไปเมืองสวยอูจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่ละมุนก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิลมนบุษรุษ Channel นะจ๊ะพี่น้องจ้ะนิลมนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ